พลอยโชคดีส่งท้ายปีเก่าขอบคุณหนุ่มสอนรามที่มอบรางวัลใหญ่ให้เรียกได้ว่าได้รับรางวัลใหญ่โชคดีส่งท้ายปีของคุณแม่คนสวยกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เลยทีเดียวหลังได้กอดหอมน้องวีจิลูกสาวสุดที่รักแล้วชื่นใจคนเป็นแม่มากในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงโดยกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปโมเมนต์ที่ใช้เวลาอยู่กับลูกพูดคุยหยอกล้อกับลูกอย่างมีความสุขและยังได้ให้ลูกสาววิดีโอคอลคุยกับตาอีกด้วยโดยสาวกุ้งพลอยได้แคปชั่นระบุไว้ว่าได้รับรางวัลใหญ่โชคดีส่งท้ายปี64ได้กอดลูกหอมลูกแล้วชื่นใจมากแล้วพ่อก็ได้เอาไก่น่ารักให้หลานดูอีกครั้งเรามีความสุขมากผ่านการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกเพื่อความปลอดภัยขอบคุณพี่หนุ่มและพี่ออฟนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทั้งนี้สาวกุ้งพลอยยังได้อัปเดตพัฒนาการของลูกสาววัย2ขวบกว่าที่คนเป็นแม่เห็นแล้วปลื้มใจมากน้องวีจิร่าเริงสดใสแถมยังแข็งแรงอีกมากด้วยใช้แววนักบู๊ตามรอยแม่งานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างยิ้มตามและมีความสุขดีใจไปกับคุณแม่ด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ